สวัสดีค่ะท่านผู้เล่นโยคะทุกท่านเจอกันจนได้นะคะวันนี้เอาท่าเล่นโยคะท่ายืนมาแนะนำนะคะท่านี้เนี่ยภาษาสันสกฤตเรียกว่าอุทิตาหัสตาพดังกุสตาสนะหรือภาษาอังกฤษนี้เรียกว่า extended hand to big toe pose เดี๋ยวครูจะเล่นสัก2เวอร์ชันให้ดูก่อนนะคะแล้วยังไงจะมาแตะท่าเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับท่านผู้เล่นในระดับที่ต่างๆกันดูก่อนนะคะและเวอร์ชันหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเวอร์ชันที่สองดูสะโพกของครูให้ดีๆนะคะเดี๋ยวขอหมุนตัวด้านนี้อยากจะให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยมองตรงสะโพกเป็นหลักนะคะวันนี้เล่นโยคะตัวเองยังไม่ได้วอร์มอัพเลยนะคะเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเล่นท่าได้ไม่เต็มที่แต่ว่ายังไงซะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยเข้าใจไว้เลยนะคะคือเล่นให้เหมาะสมกับกล้ามเนื้อของร่างกายตัวเองณเวลานั้นนะคะเล่นไปถึงในที่ที่รู้สึกว่ามันท้าทายกับกล้ามเนื้อตัวเองแต่อย่าดันจนให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เอาขาเนี่ยเตะขึ้นมาด้านหน้าสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องให้ความสนใจมากเลยเดี๋ยวครูขอดึงกางเกงขึ้นนิดนึงจะได้เห็นขากับเข่าอย่างเคลียร์นิดนึงนะคะเวลายืนถ่ายน้ำหนักไปบนขาข้างหนึ่งใช่ไหมคะขาข้างที่ยืนเนี่ยก็กลายจะเป็นขาที่มีความสำคัญมากกว่าขาที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยด้วยซ้ำนะคะยืนถ่ายน้ำหนักให้ตัวนิ้วโป้งด้านในเนี่ยนะคะเส้นทั้งเส้นเนี่ยเท้าของนิ้วโป้งด้านในเนี่ยกดไปที่พื้นอย่างแข็งแรงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านผู้ฝึกเนี่ยจะหมุนเท้าจนเกิดการเคลื่อนตัวไปด้านในมากซะจนเส้นเท้าด้านนอกเนี่ยยกนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาท่านผู้ฝึกเล่นท่านี้เนี่ยความที่กล้ามเนื้อหน้าท้องยังไม่แข็งแรงมากแล้วก็กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยตึงมากเนี่ยน้ำหนักก็จะถูกถ่ายไปที่ด้านนอกของเท้าเนี่ยอย่างง่ายดายมากเลยนะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาน้ำหนักเนี่ยกลับมาตรงเส้นเท้าตรงนิ้วโป้งนะคะคือไปตรงที่จมูกนิ้วโป้งนิ้วเท้านะคะแล้วก็วาดเส้นเนี่ยจนไปจนถึงส้นเท้าอันนั้นอันนึงเวลายืนเนี่ยเข่านะคะอย่าเกินตรงท่านผู้ฝึกบางท่านเนี่ยมีข้อเข่าที่เกินตรงนะของครูเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยประมาณนิดนึงนะคะครูเนี่ยต้องมีสติมากเลยที่จะไม่ให้เข่าเนี่ยตึง 100% นะคะครูเนี่ยต้องพยายามที่จะให้เข่าเนี่ยงอเล็กน้อยไม่ได้ใช้การงอที่มากเลยนะคะท่านผู้ฝึกครูไม่ได้บอกให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยงอเข่านะคะอันนั้นนำมากจนเกินไปครูบอกให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยยืดขาตรงโดยที่ไม่เกินร้อยหรือว่าไม่ให้เข่าเนี่ยดันไปด้านหลังเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันตรายมากคือตัวข้อเข่า
ข้อเท้ากับข้อสะโพกเนี่ยจะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยเกิดการถ่ายที่ไม่สมดุลมากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเกินร้อยนะคะคือมันเกินตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ฝึกที่มีเส้นเอ็นที่ยืดมากเกินปกติเนี่ยจะต้องยอมที่จะฝึกที่จะงอเข่านิดเดียวนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อเวลาเนี่ยครูยืนบนขาขวานะคะถ่ายน้ำหนักไปดึงหน้าอกเข้าดึงขาซ้ายขึ้นเข้าหาตัวเนี่ยครูก็เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือซ้ายเนี่ยไปถือนิ้วโป้งซ้ายไว้นะคะแล้วครูก็จะเริ่มที่จะเตะขาไปด้านหน้าเนี่ยพอเราเริ่มเตะขาไปด้านหน้าปุ๊บนะคะท้องเก็บสะโพกเนี่ยต้องระวังเลยไม่ให้สะโพกเนี่ยเกินไม่ให้สะโพกเนี่ยถูกดันไปด้านหน้านะคะคือท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องพยายามที่จะเก็บตัวข้อสะโพกข้อเข่าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยให้ข้อทั้งสามอันเนี่ยเรียงเป็นเส้นตรงเดียวกันท่านี้เนี่ยจะทำยากมากสำหรับท่านผู้ฝึกที่มีกล้ามเนื้อขาที่ตึงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฝึกจะมีสิ่งที่จะต้องต่อสู้กับมันด้วยเหตุนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะอีกทีถ่ายน้ำหนักไปบนขาขวานะคะขาขวาเนี่ยชี้ตรงไปนะคะตัวงอเข่าเนี่ยคือกลับมาแล้วจับความรู้สึกนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องงอเข่าอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าไปตึงปุ๊บอ่ะพอจับได้ว่าตึงแล้วลืมที่จะงอเข่าก็งอเข่านิดนึงนะคะยกขาซ้ายถือหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะสะโพกเนี่ยเราดันไปด้านหลังเนี่ยเพื่อจะให้ตัวข้อสะโพกเข่าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะแต่ครูก็ต้องเริ่มงอเข่าเล็กน้อยท้องเก็บพอท้องเก็บปุ๊บขาเนี้ยยกนะคะดึงขาแล้วก็เตะไปด้านหน้าพอเตะปุ๊บเนี่ยครูก็ต้องระวังเรื่องกล้ามเนื้อขาที่จะดึงสะโพกไปด้านหน้านะคะครูต้องพยายามที่จะมีสติแล้วก็โอเคจะดันสะโพกไปด้านหลังเพื่อที่จะให้ตัวข้อสะโพกข้อเข่ากับข้อเท้าเนี่ยไม่เกิดการเจ็บตัวท้องเก็บนะคะตัวเนี้ยก็ต้องยืดตรงโอเคตรงนี้นี่ก็เล่นยากพอสมควรแล้วนะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแรงเพื่อที่จะยกขาหน้าเนี่ยขึ้นอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ยิ่งจะง่ายมากเลยที่สะโพกเนี่ยจะถูกดันไปด้านหน้านะคะพอสะโพกเนี่ยถูกดันไปด้านหน้าปุ๊บท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วนะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยคือดึงข้อดึงกระดูกไปตามความแข็งของกล้ามเนื้อนะคะตรงนั้นเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนท่านิดนึงท่านี้เล่นแล้วจะเหนื่อยเร็วเพราะว่าความแข็งของกล้ามเนื้อเนี่ยรู้สึกว่ามีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยเร็วยืนบนขาซ้ายนิ้วนะคะจับหัวแม่โป้งขาขวาไว้ถ่ายน้ำหนักไปตรงเส้นเท้าด้านในท้องเก็บนะคะพวกไปด้านหลังแล้วก็ค่อยเตะเท้าไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะตรงเตะเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำยากมากแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฝึกตึงในกล้ามเนื้อ hamstring muscles เนี่ยการเตะคือการยืดนะคะถ้าขาไม่ตึงยังไงก็ไม่ต้องคิดมากเตะไปเรื่อยๆนะคะเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆหายใจออกก็ดึงเท้าเข้าเอากลับมาถ้าท่านผู้ฝึกไม่สามารถที่จะใช้มือตัวเองเนี่ยถือหัวไม่โป้งได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยแข็งมากนะคะใช้สตรัปเป็นตัวช่วยโอเคถือสตรัปเนี่ยด้วยมือทั้งสองข้างนะคะจะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวานะคะเอาจมูกเท้าซ้ายเนี่ยไปวางไว้บนสตรัปดูซิว่าความยาวของเส้นเชือกเนี่ยยาวขนาดไหนถึงเหมาะสมกับกล้ามเนื้อหน้าแข้งกล้ามเนื้อหน้าแข้งกล้ามเนื้อแฮมสตริงส์มัสเซิลที่ตึงนะคะก็หาจับไว้หายใจเข้าหายใจออกโอเค
อย่าเกรงตัวหัวไหล่กับตัวคอกันหน้ามากจนเกินไปนะคะอ่ะพอได้ปุ๊บดันสะโพกไปด้านหลังท้องเก็บเข่าขวาเนี้ยมีสตินะคะยืนบนเส้นเท้าขวาด้านในดึงขาซ้ายเนี้ยขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าอยู่ได้แค่นี้แล้วรู้สึกว่ามากแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแค่ตรงนั้นเนี่ยก็เยอะแล้วสำหรับบางสำหรับท่านผู้ฝึกบางท่านนะคะถึงบอกว่าค่อยๆเล่นคือเขาเปลี่ยนข้างเล่นไปพูดไปยิ่งเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอีกก้นไปด้านหลังดึงท้องเข้าดึงขาขวาแล้วก็จะเริ่มเตะพอเตะปุ๊บตัวยืดนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีสติกับขาซ้ายคือน้ำหนักคือขาที่ยืนติดพื้นอยู่เนี่ยมีสติแล้วค่อยเตะขาขวานะคะก้นไปด้านหลังนิดนึงท้องเก็บเนี่ยค่ะพอเตะปุ๊บแล้วรู้สึกว่าได้แค่นี้ท่านผู้ฝึกก็อยู่ตรงเนี้ยก็หายใจแต่ก็คืออย่าหยุดเตะนะคะคือเตะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดเตะหายใจอยู่ในท่าสัก5ถึง7ลมหายใจก่อนนะคะแล้วก็เอาลมหายใจออกเนี่ยดูซิว่าสามารถที่จะเตะขาได้ไหมหายใจออกก็งอเข่ากลับมาจากท่าโอเคอ่ะจะขอเล่นเร็วนิดนึงนะคะถ้าสมมติท่านฝึกแข็งแรงก็ดึงนิ้วตัวยืดสะโพกไปด้านหลังนะคะเก็บท้องเตะขาไปด้านหน้าอย่าลืมตัวสะโพกนะคะถ้าจะ challenge ท้าทายตัวเองให้เล่นมากกว่านี้เพราะตรงนี้เนี่ยง่ายมากแล้วนะคะก็ดึงขาขึ้นพอดึงขาขึ้นปุ๊บเนี่ยระวังสะโพกนะคะอย่าให้สะโพกเนี่ยดันไปด้านหน้าสะโพกเนี่ยไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังท้องเก็บอย่างแข็งแรงนะคะระวังเข่าทั้งสองข้างค่ะตอนเนี้ยแล้วก็เตะท่านผู้ฝึกบางท่านเนี่ยสามารถที่จะดึงขาขึ้นได้สูงมากเลยนะคะอยู่ที่ความสามารถของกล้ามเนื้อแฮมสตริงแล้วก็ควอดแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยทั้งหมดนะคะอย่างครูเนี่ยกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกครูเนี่ยแข็งแรงมากนะคะท่านี้เนี่ยไม่ใช่ท่าที่เล่นง่ายนักอ่ะถ้ามาเล่นเวอร์ชันที่สองคือเอาตัวหน้าอกไปติดเท้านะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงของขาที่เราเอาขึ้นมานะคะทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยแต่คือมือสองข้างเนี่ยถือเท้าไว้นะคะแล้วก็เตะขาไปด้านหน้าใช่สะโพกไปด้านหลังเก็บท้องพอจะเพิ่มความยากของท่าปุ๊บท่านผู้ฝึกก็งอข้อศอกไปด้านข้างนะคะแล้วก็ดึงข้อศอกเนี่ยขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าโดยที่ตัวเองเนี่ยดึงตัวดึงหน้าท้องดึงหน้าอกดึงศีรษะเนี่ยไปหาขาที่ยกขึ้นมานะคะสำหรับบางท่านที่พอเริ่มจะแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยขนานมือเนี่ยจะให้ช่วยในเรื่องที่จะดึงตัวลงเนี่ยได้มากขึ้นนะคะยกตัวหัวไหล่เนี่ยขึ้นไปทางบนท้องฟ้านะคะเตะเท้าสะโพกไปด้านหลังท้องเก็บหายใจออกเพื่อที่ให้ตัวศีรษะเนี่ยไปหาหน้าแข้งนะคะตัวหน้าท้องท่านผู้ฝึกต้องเก็บตลอดนะคะอย่างหน้าท้องเนี่ยเราต้องไม่เอาไปวางไว้ตรงตัวน่องนะคะหน้าท้องเนี่ยต้องยกออกจากน่องเพื่อที่ให้ตัวศีรษะกับหน้าอกเนี่ยไปหาตัวน่องแทนไปหาตัวหน้าแข้งแทนนะคะอะไรอีกล่ะไม่น่าจะมีออกอีกตัวหนึ่งคือตัวสะโพกนะคะการเล่นท่านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำง่ายมากเลยเนี่ยท่านผู้ฝึกเนี่ยอาจจะยกสะโพกข้างขาที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยยกขึ้นนะคะคือสะโพกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันท่านผู้ฝึกต้องพยายามช่วยให้ตัวเองเนี่ยทำให้สะโพกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยขนานกันนะคะคืออย่าดึงแล้วก็ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้นะคะไม่มีประโยชน์นะคะดึงสะโพกลงพื้นให้สะโพกขนานกันท่ามันก็จะยาก
มากขึ้นแต่คือประโยชน์ของการเล่นท่าโยคะก็จะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเหนื่อยค่ะข้อมูลเยอะมากเล่นโยคะอย่างมีสตินะคะแล้วก็เข้าลึกถึงตัวกล้ามเนื้อทุกตัวเนี่ยใช้พลังเยอะแต่ว่าได้ประโยชน์เยอะตามมาเช่นกันนะคะหวังว่าคุณครูเนี่ยช่วยในการ inspire ให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยสนใจที่จะเล่นโยคะสไตล์นี้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ฝึกโยคะสวัสดีค่ะ